ข้างหลังนี้ก็เป็นญาติเวรชนนะฮะที่เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วผมเองเนี่ยเป็นขาที่สองนะฮะอาจารย์ธิดานี่เป็นขาด้านหนึ่งพวกเราเป็นพรรคการเมืองทุกคนคงทราบดีว่าพรรคเพื่อไทยวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคเดียวที่เป็นพรรคของพี่น้องประชาชนที่เหลือเป็นพรรคขุนนางทั้งสิ้นนะเป็นทั้งพรรคขุนนางแล้วก็พรรคอมาตย์พรรคมาเฟียที่โกงพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยผมมาพูดสั้นๆเป็นตัวแทนอีกด้านหนึ่งของพี่น้องประชาชนประการที่หนึ่งเราจะจัดตั้งพรรคการเมืองของประชาชนเป็นรัฐบาลของประชาชนครับอันของประชาชนมีสัญญา2ข้อครับประการที่1จะต้องไม่มีวันเอาปืนมายิงประชาชนประการที่2จะต้องไม่มีวันโกงประชาชน2ข้อนี้เนี่ยฝากพี่น้องเสื้อแดงติดตามพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยให้ดีคนในพรรคเพื่อไทยจะต้องมีอุดมการณ์เทียบเท่าพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงครับคนไหนใช้ไม่ได้ให้หาตัวนี่บอกออกมาทันทีครับจากนั้นเนี่ยนะครับเราจะแก้รัฐธรรมนูญพูดกันให้ชัดๆเราจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ2550ให้เป็นรัฐธรรมนูญ2540ภายใน6เดือนจากนั้นเนี่ยนะครับระบอบขุนนางอมาตย์ระบอบจารีตนิยมจะต้องถอยไปข้างหลังให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงอย่างแท้จริงถึงวันนั้นพี่น้องประชาชนจะต้องร่ำรวยลูกหลานเรียนหนังสือประเทศจะต้องพัฒนาครับก็พูดสั้นๆกันเพียงเท่านี้มารักษาคำมั่นสัญญากันแบบนี้ในสุดท้ายก็ขอให้พี่น้องวีรชนทั้ง93ศพแล้วก็พี่น้องที่ถูกทำร้ายมากกว่า 3,000 คนเนี่ยได้รับทราบเรื่องเหล่านี้ไว้เราจะดูแลพี่น้องประชาชนครับความจริงคุณทักษิณก็พูดไปแล้วคุณจตุพรก็พูดไปแล้วเราจะเยียวยาอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เสียชีวิตนะคนที่บาดเจ็บลูกหลานเนี่ยจะได้เรียนหนังสือให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้รัฐบาลจะดูแลครับก็วันนี้ไม่ใช่เรื่องมาพูดเรื่องนโยบายของพรรคเพื่อไทยดังนั้นผมก็จะใช้โอกาสอื่นๆพูดวันนี้มารักษาคำมั่นสัญญาที่อาจารย์ธิดาได้พูดไว้ในด้านหนึ่งตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ด้านที่สองเนี่ยพวกเราที่ทำงานทางด้านพรรคการเมืองซึ่งก็ยังอ่อนแอไม่ได้เข้มแข็งเหมือนพี่น้องคนเสื้อแดงเนี่ยก็จะมาให้คำมั่นดังที่ได้พูดไปแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับและภาพที่ปรากฏด้านหน้าเวทีเขาเหล่านี้ครับคือญาติของวีรชนคือเพื่อนผู้ร่วมอุดมการณ์ของพวกเราอยากจะเชิญชวนพี่น้องครับปรบมือดังๆอย่างกึกก้องและยาวนานครับ
ให้กำลังใจกันดังๆและส่งเสียงประกาศให้ได้รู้โดยทั่วกันว่านี่ไงครับคือญาติของวีรชน